ราที่เขาว่ากันว่าวงโคจรของโลกหรือการหมุนรอบตัวเองของโลกจะเปลี่ยนไปถ้าทุกคนกระโดดพร้อมๆกันเรื่องนี้นะครับมันมีที่มาอยู่ว่าในเมื่อโลกนั้นมีประชากรถึง 7,000 ล้านคนและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้ปี2020มีประชากรอยู่นับ 7,300 ล้านคนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆณเดือนมกราคม2020และจะเพิ่มจำนวนเป็น 8,500 ล้านคนในปีคริสตศักราช2030หรืออีก10ปีข้างหน้าและ 11,200 ล้านคนในปีคริสตศักราช2100ทวีปที่มีประชากรมากที่สุดคุณรู้ไหมครับว่ามันเป็นทวีปเอเชียของเรานี่เองนะครับผมเพราะว่าเอเชียของเรามีประชากรถึง 4,140 ล้านกว่าคนนะครับผมโอ้โหลองลงมาก็เป็นทวีปแอฟริกานะครับผมเกือบพันล้านคนและทวีปยุโรปตามมานะฮะอเมริกาเหนืออเมริกาใต้จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าแรงคนมากมายขนาดนั้นจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของโลกได้ด้วยการกระโดดพร้อมกันนับ1 2 3โอ้โหเพื่อนๆว่าโลกของเราจะสะเทือนไหมครับ1มิลลิเมตรได้ไหมและเชื่อไหมครับว่าการที่จะทำให้โลกขยับแม้แต่สัก1มิลลิเมตรก็เป็นเรื่องที่มั่วมากๆเพราะว่ามันคงจะยากมากที่จะทำให้ทุกคนบนโลกกระโดดขึ้นพร้อมกันแต่ต่อให้มีการกระโดดครั้งใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่อาจส่งผลกระทบใดๆต่อการเคลื่อนที่ของโลกได้อยู่ดีเพราะว่าน้ำหนักของประชากรมนุษย์ทั้งหมดเทียบไม่ได้เลยกับมวลของโลกโดยค่าเฉลี่ยของผู้ชายและผู้หญิงรวมกันทั้งโลกอยู่ที่ประมาณ69กิโลกรัมต่อคนแตกต่างกันด้วยความสูงอายุแล้วก็วัยนะครับผมประมาณ69คูณกับ 7,300 ล้านคนนะครับผมจะเท่ากับ 5,300ล้านกิโลกรัมนะครับผมนะโอ้โหไม่น้อยเลยนะแต่มีการได้ค้นค่า G นะครับผมของโลกจากการที่วัดได้เนี่ยมีคนที่ชื่อกาแล็กสังเกตดูนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าโลกของเรานั้นมีมวลเท่ากับ5,970,000ล้าน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 กิโลกรัมนะครับผมก็เบิ้ลคูณล้านไปซึ่งเบากว่านะครับในอดีตนะฮะที่เคยมีคนคิดว่าประมาณ10ล้านล้านล้านตันนะครับผมเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่ไม่กี่ล้านกิโลกรัมเนี่ยมันไม่น่าจะสั่นคลอนโลกที่มีถึงล้าน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 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มั่วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบสาระอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะแวะมาคุยกับผมได้เลยครับ